สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูห้องพักของผมที่โอซาก้าครับนี่ก็จะให้ดูห้องพักอย่างเดียวเลยครับไม่มีอย่างอื่นปนในห้องก็จะมีกิโมโนอยู่1ชุดแหมแขวนไว้ตรงนี้ครับสวยเด่นเป็นสง่าอยากเห็นคนใส่ไหมฮะยากหน่อยแล้วบนโต๊ะก็มีขนมขบเคี้ยวครับเอาไว้เหมาะเป็นกับแก้มมากกว่าที่โอซาก้านี่เวลาฤดูร้อนก็ร้อนนะครับก็จึงมีแอร์คือที่ญี่ปุ่นก็มีจุดที่ร้อนเหมือนกันครับไม่ได้หนาวตลอดตรงนี้ก็มีหนังสือสำหรับอ่านเล่นครับบนโต๊ะแล้วก็มีทีวีเนื่องจากเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับพื้นที่ห้องจึงทำเป็นคอมแพคแต่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครับตรงนี้ก็มีตู้เย็นกับไมโครเวฟและก็ติกน้ำร้อนครับแล้วมีเครื่องดูดควันด้วยเราทำกับข้าวตรงนี้ได้ครับก็สามารถทำกับข้าวกินที่นี่ได้เลยเดี๋ยวพาไปชมห้องน้ำอันนั้นเป็นห้องอาบน้ำครับมีอ่างด้วยที่เหลือก็จินตนาการต่อเอาเองทำอะไรได้บ้างทั้งฝั่งขวาทั้งนี้ก็เป็นห้องสุขาซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติครับเป็นอัตโนมัติก็ไม่รู้มันอัจฉริยะจริงนะมันสามารถเล็งรูตูดเราได้ใช้ได้เลยครับแล้วก็มีแผ่นรองก็ทำความอุ่นด้วยครับมันอุ่นเผื่อหน้าหนาวเนื่องจากห้องเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับเราอยู่บนชั้น2ทุกอย่างก็จะมีการกำหนดพื้นที่ใช้สอยเอาไว้อย่างลงตัวครับเห็นห้องใหม่ๆก็สนครับสำรวจนู่นสำรวจนี่ในภาพก็ยังใส่บ็อกเซอร์มาสำรวจตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าแปรงฟันครับซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างห้องสุขากับห้องอาบน้ำที่มีอ่างนี่ยังสนใจห้องน้ำอยู่ครับนี่คือใส่หิวกิ้วเหมาะสำหรับอาบ2คนพร้อมๆกันตรงนี้ก็เป็นเตาแก๊สครับทำกับข้าวกินได้เลยส่วนด้านล่างก็ถ้าลงไปชั้น1ก็จะมี Family Mart อยู่ครับมีกับข้าวของที่เอามาปรุงรับประทานได้ง่ายๆนะครับสะดวกนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าครับเก็บผ้าห่มแล้วก็สำหรับเก็บเสื้อผ้าที่เห็นอยู่ในตู้นะผ้าห่มครับมีเครื่องซักผ้าด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบเลยนี่ครับเดี๋ยวพาชมเรื่อยๆสมัยที่ตอนนั้นมันยังไม่มีระบบกันสั่นครับผมเลยใช้กล้องมือถือถ่ายเอาเพียวๆแบบนี้เลยก็จะสั่นเล็กน้อยครับไปเจอคลิปนี้มาก็เลยเอามาพากให้ชมโดยละเอียดกันอีกครั้งนึงอันนี้ก็เป็น Pocket Wi-Fi ครับเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีอินเทอร์เน็ตใช้ตลอดนี่ห้องก็จะมีประตูกลางปิดเวลาเรานอนครับแอร์จะได้ไม่ออกไปแล้วก็ที่นอนก็นอน2คนครับได้นี่ก็เป็นภาพในห้องน้ำห้องอาบน้ำครบเสร็จสับสะอาดพื้นที่ไม่เยอะแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันครับที่โอซาก้าก็มีที่เที่ยวเยอะนะครับก็มีสัญลักษณ์ของที่เหมือนคุริโกะครับตรงโดทงโบริที่อยู่ริมคลองนะครับถ้าใครมาญี่ปุ่นก็คงไม่พลาดที่จะไปที่โอซาก้าพอมาโอซาก้ากันก็ส่วนมากก็จะไปเดินแถวโดทงโบรินั่นแหละมีเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวเลยครับแล้วก็ไปที่นัมบะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือปราสาทโอซาก้าหรือโอซาก้าคาสเทิลครับในช่วงฤดูร้อนนะครับขออภัยก็ร้อนจริงๆครับหนาวก็หนาวแต่ว่าเปอร์เซ็นต์หิมะตกในเขตนี้จะน้อยไม่เหมือนซัปโปโรครับเพราะซัปโปโรหรือว่าก็ในฮอกไกโดเป็นเมืองหนาวแถบนั้นก็จะหนาวเป็นพิเศษตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างจานครับมีอุปกรณ์ครบเลยมีเขียงด้วยจานชามมีครบสำหรับตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย